วดหัวแทนแอปพลิเคชันจริงๆเขาก็ชมโดนด่าโดนแซวว่าแต่งตัวโป๊ไม่เรียบร้อยเหมือนแต่ก่อนค่ะที่ด่าว่าโป๊เนี่ยจะโป๊แค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าค่ะเรียกว่าเป็นคนดังที่ถูกจับตามองทุกอริยาบทค่ะไม่ว่าจะกระดิกตัวทำอะไรก็มีทั้งคนชมและคนแซวอยู่ตลอดค่ะสำหรับแอปพลิเคชันที่แทบไม่เคยเห็นแต่งตัวโป๊และยังคงระวังตัวค่ะเป็นคนที่ใส่เสื้อทับในอยู่ตลอดแต่ล่าสุดค่ะในเรื่องของการทำงานค่ะที่เผยคลิปมาให้ได้เห็นกันเป็นการถ่ายแบบคู่กับหนุ่มคนพิเศษอย่างหนุ่มนนกุลซึ่งหลายคนค่ะก็เข้ามาแซวประมาณว่ายุนอาก็ยุนอาเธอเจอยุนแอปเข้าไปยุนอาหมดสิทธิ์ต้องพรีออเดอร์เท่าไหร่ถึงจะได้เห็นพรีเวดดิ้งอันนี้คือถ่ายอะไรคะถ่ายแบบหรือถ่ายพรีเวดดิ้งแต่งานนี้ก็ไม่ไหวค่ะคุณผู้ชมมีคอมเมนต์ที่อ่านแล้วถึงกับปวดหัวแทนแอปพลิเคชันสุดๆค่ะที่ชุดถ่ายแบบท่อนบนเป็นเสื้อคล้ายกับเสื้อกล้ามเผยให้เห็นผิวพรรณขาวๆเนียนสวยๆของแอปพลิเคชันค่ะทีนั้นๆทีค่ะจะมีโอกาสได้เห็นก็ทำเอาหลายคนเนี่ยอาจจะไม่คุ้นตากับลุคนี้เท่าไหร่ค่ะแต่งานนี้ค่ะเจอคอมเมนต์แซะประมาณว่ายอมแต่งตัวโปนแล้วหรอเมื่อก่อนเนี่ยเรียบร้อยไม่เคยใส่หรอกเสื้อกล้ามสายเดี่ยวชุดว่ายน้ำเนี่ยอย่างเรียบร้อยเลยงานนี้ค่ะหลายคนก็เข้ามาปกป้องแอปพลิเคชันค่ะพร้อมกับสวนกลับแทนไปว่าแบบนี้เขาไม่เรียกโป๊ค่ะคุณยายเขาเรียกเซ็กซี่นิดๆแต่โดยรวมแล้วสวยและดูแพงเหมือนเดิมค่ะเอาอะไรมาโป๊ครับผมผู้ชายแท้ๆกล้าพูดเลยว่าไม่โป๊สายเดี่ยวนี่นะคะคือโป๊แอปอยู่เฉยๆก็โดนดราม่าแล้วป้าๆยายๆใส่เสื้อคอกระเช้าเห็นรกอกนี่เรียกว่าโป๊หรือเปล่าและนอกจากจะโดนแซะเรื่องแต่งตัวโป๊แล้วค่ะคุณผู้ชมยังโดนดราม่ากับสาวไมล์ณภัสสิริค่ะที่กำลังถูกจับตามองว่าเป็นหวานใจคนใหม่ของหนุ่มสงกรานต์ไตรชนรงค์อดีตสามีของแอปนั่นเองค่ะที่บังเอิญค่ะแต่งตัวชุดเหมือนกันก็เลยไม่วายค่ะที่จะถูกจับมาเปรียบเทียบกันละกันงานนี้ FC ต่างฝ่ายต่างปกป้องแล้วก็ซัดกันนัวอีกด้วยค่ะเรียกว่าแซนดี้ขนาดแอปพลิเคชันค่ะยังโดนด่าโดนดราม่าขนาดนี้นะคะแถมแต่ละเรื่องที่ดราม่าค่ะอ่านแล้วปวดหัวแถมแอปพลิเคชันจริงๆของผู้ชม